สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ช่วงเปิดหัวรายการก็จะเห็นเป็นคีย์ซีนนะครับสำหรับกิจกรรมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้ครับนะก็คือวันที่12สิงหาคมนี้เองนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้ติดตาม Miracle Channel มาโดยตลอดก็จะทราบดีค่ะว่าเราเคยได้มีโอกาสได้ร่วมกันจัดสร้างนะคะพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชานะคะที่มีขนาดสูงนะคะประมาณเกือบ10กว่าเมตรเลยค่ะแล้วก็ระยะเวลา1ปีเท่านั้นในการที่เราได้มีโอกาสร่วมกันสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นรอบปีนี้นะคะโอกาสดีค่ะ12สิงหาคมนะคะก็จะเชิญชวนทุกๆคนและรวมพลคนรักแท้นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนานะคะมาร่วมกันกับพิธีครั้งยิ่งใหญ่ของเราพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีพุทธาธิวาพิเศษรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะคะวันที่12สิงหาคมณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองช่วงเวลาก็ 8:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งครั้งนี้เปิดโอกาสทุกคนนะคะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีครั้งใหญ่ร่วมกันนะที่สำคัญเลยก็บอกเป็นวันแม่ด้วยนะก็บอกคุณแม่เชิญคุณแม่คุณพ่อคนในครอบครัวหรือว่าคนรักเนี่ยมาร่วมงานบุญใหญ่กับเราได้นะคะเจอกันนะคะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปเจอกันได้จะสวมใส่นะเสื้อบางท่านมีเสื้อรูปพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันจะใส่มาร่วมงานก็ได้หรือว่าท่านไหนที่บอกว่ารอบปีนี้อยากจะมีเสื้อนะคะเป็นที่ระลึกสวมใส่เป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นเสื้อที่เราได้จัดสร้างขึ้นเฉพาะรอบปีนี้เท่านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าครั้งนี้พิเศษจริงๆนะคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยจะมีเสื้อสีฟ้านะคะที่ด้านหน้าเป็นรูปองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันด้านหลังของเสื้อเนี่ยจะสกรีนคำว่าปฏิหาริย์แม่นั่นเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพกันหรือว่าติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ตรงนี้ก็สามารถสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะเจอกันค่ะเพราะว่ารอบปีนี้เป็นอีก1ปีสำคัญนะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันด้วยนะคะ12สิงหาคม
เนื้อเขื่อนลำตะคอง8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆค่ะเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบในแอนิเมชันหรือว่าน้องๆหลายคนที่มีแบบฝีไม้ลายมืออยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับแอนิเมชันของทางกัตนาก็มีในส่วนของโครงการดีๆนะคะทาง Toyota The Style by Toyota ค่ะร่วมกับสถาบันกัตนาก็แถลงข่าวการเปิดโครงการ The Style Moving Challenge นะคะณอาคาร The Style by Toyota สยามสแควร์วันเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเรามีบรรยากาศคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยไปชมภาพเลยค่ะThe Style by Toyota นะคะร่วมกับสถาบันกัตนาค่ะแถลงข่าวเปิดโครงการ The Style Moving Challenge ณอาคาร The Style by Toyota สยามสแควร์วันเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อค้นหาแอนิเมเตอร์รุ่นใหม่มาร่วมขับเคลื่อนแอนิเมชันไทยไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์เหนือจินตนาการครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความฝันอยากเป็นแอนิเมเตอร์ค่ะได้มาร่วมประชันผลงานแอนิเมชันกันสดๆบนเวที Animation Battle นะคะชิงทุนการศึกษาแล้วก็รางวัลมากมายมูลค่ากว่า 400,000 บาทที่สำคัญเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกงานในบริษัทกัตนา Animation Studio จำกัดด้วยแล้วก็ได้เดินทางนะคะไปดูพิพิธภัณฑ์ Ghibli ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะคะก็มีการแข่งขัน3เดือนเต็มเลยที่ The Style by Toyota สยามสแควร์วันนะคะก็แบ่งเป็นรอบBattle Round ในเดือนกันยายนแล้วก็รอบแชมเปี้ยนราวในเดือนตุลาคมนั้นใครที่สนใจนะคะน้องๆ นักศึกษาที่อายุ15ถึง24ปีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่สนใจอายุไม่เกิน30ปีสามารถที่จะร่วมแข่งขันกันได้ชื่อว่า The Style Moving Challenge นะครับเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนไทยที่มีความสนใจทางด้านแอนิเมชันได้เข้ามาร่วมในการแข่งขันแบบ Battle นะครับเพื่อที่จะต่อยอดแล้วครับมีโอกาสได้เรียนรู้จากกูรูชั้นนำนะครับจากสถาบันกัตนารวมทั้งการสนับสนุนจากทักก้าด้วยนะครับซึ่งรวมทั้งอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จากเอซอฟวันด้วยนะครับซึ่งโครงการในครั้งนี้เราคาดหวังว่าเยาวชนไทยทุกคนจะมีโอกาสได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ดีนะครับจากกูรูในวงการแอนิเมชันเมืองไทยนะครับเพื่อจะสามารถต่อยอดกับเราไปในอนาคตได้ครับการจัดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นก็เป็นการกระตุ้นเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ๆที่มีความสามารถสูงเข้าสู่อุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในอนาคตอย่างเรียกว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับเป็นรูปธรรมมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทั้ง Toyota ทั้งกัตนานะครับที่ให้การสนับสนุนรวมถึงก็ได้เรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะครับผมอยากจะเชิญชวนน้องๆตลอดจนครูบาอาจารย์ในคณะที่สอนเรื่องแอนิเมชันนะครับได้ประชาช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกเพื่อนๆที่มีความสนใจด้านนี้ครับเข้ามาร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่เลยครับทาง Toyota พร้อมจะสนับสนุนและต้อนรับทุกท่านครับก็นอกจากจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณรุ่งโรจน์ขันชลีแล้วนะคะก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิตค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นอธิการบดีสถาบันกัตนาด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจน้องๆนักศึกษาหรือว่าคนทั่วไปเองก็ตามสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ www.thestylebytoyota.com หรือว่าติดตามใน facebook.com นะคะ /thestylebytoyota ได้นะคะหรือว่าใครที่สนใจก็สอบถามได้เลยที่ The Style by Toyotaสยามสแควร์วันนี่เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะหลายคนที่มีความฝันอยากที่จะมีแอนิเมชันด้วยฝีมือลายมือของตัวเองเนี่ยครั้งนี้เปิดโอกาสแล้วนะคะก็ไปประลองฝีมือหรือประชันกันให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของดวงชะตาเองก็ตามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันกติกาตามเคยค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2558จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน8ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์
วันนี้เน้นคนทำกิจการครับจะมีช่องทางหรือโอกาสให้ได้ขยับขยายอาจจะเป็นในลักษณะของการพบปะพูดคุยกับคนที่สามารถจะเอื้อประโยชน์ให้กันแต่เงินทองวางแผนดีๆใช้คำว่าต้องใช้กึ๋นใช้ฝีมือทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดโดยเฉพาะปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ความรักหัวใจก็ต้องหนักแน่นนะครับมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของชีวิตถ้ามีคู่แล้วต้องอดทนนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานกับหัวใจไม่มีปัญหาทั้ง2เรื่องมีหลักฐานความมั่นคงครับงานจะได้ลาผลในลักษณะของการยอมรับหัวใจก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการคบหามีเพียงเรื่องเงินทองที่ไม่เด่นไม่เหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคทุกประเภทไม่ว่ามากหรือน้อยสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้สิ่งสำคัญดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่งานประคับประคองสิ่งเดิมที่ทำก็พอแล้วเพราะวันนี้การทำในสิ่งที่แตกต่างจะมีปัญหามากกว่าที่คิดเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบหัวใจวันนี้ไม่ค่อยดีถ้าไม่ห่างก็ทะเลาะ กันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะดูแลสุขภาพก่อนนะครับเหนือสิ่งอื่นใดกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานยอมเสียเวลาวางแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติดีกว่าต้องคอยไปตามล้างตามเช็ดหรือแก้ปัญหาในโอกาสต่อไปวันนี้มีโอกาสต้องรับผิดชอบงานมากกว่าปกติระวังจะจับต้นชนปลายไม่ได้เช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองครับวันนี้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกับชาวราศีก่อนหน้ามีโอกาสจะเกิดความพลิกผันความรักหัวใจจงเป็นผู้ให้ครับและคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับเผื่อหรือเผื่อขาดให้มีคนอุปถัมภ์มีที่พึ่งพาครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรียนรู้ให้เยอะๆนะมีโอกาสได้ทำงานได้ใกล้ชิดกับคนเก่งคนดีมีฝีไม้ลายมือหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเงินทองต้องทำใจครับวันนี้เงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาตลอดความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่กำลังทำคะแนนอย่าทำอะไรที่เกินตัวเพราะระยะยาวคุณก็ทำไม่ได้อยู่ดีสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นทำเดินทางสายกลางนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมมองโลกในแง่ดีถึงจะมีปัญหาก็ต้องรู้จักใช้โอกาสหรือว่าสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ได้เท่าไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนหาข้อมูลเยอะๆปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจแล้ววันนี้คุณจะได้ส่วนต่างความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการมองหาเป้าหมายคนที่สนใจครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องงานนะถึงจะมีปัญหาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้สีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานอย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานใกล้ชิดกับต่างเพศนะเราบางจะมีอคติส่วนเงินทองยังบริหารสภาพคล่องได้ครับแม้วันนี้รายจ่ายจะมีไม่น้อยสุดท้ายในเรื่องของหัวใจทายดีคนที่พยายามมานานวันนี้ขอให้ลุ้นต่อนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานแยกให้ออกอะไรส่วนตัวอะไรคืองานในหน้าที่สีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ในเรื่องของงานภาพรวมต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับจะมีโชคลาภในเรื่องงานเกิดขึ้นอาจจะเป็นในลักษณะของคำชมเชยผลตอบแทนรางวี่รางวัลก็ได้สอดคล้องกันกับในเรื่องของเงินทองครับจะมีจังหวะดีๆผ่านเข้ามาให้ตัดสินใจต้องกล้าแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ยังหนักแน่นถึงมีปัญหาอะไรวันนี้คุยกันรู้เรื่องนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลโดยรวมก็ต้องถือว่าดีสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17
7กันยายนถึง16ตุลาคมอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติจะทำได้มากได้น้อยหรือสำเร็จแค่ไหนค่อยมาพิจารณากันต่อส่วนเงินทองให้ระวังในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมแม้กระทั่งในเรื่องของข้อกฎหมายความรักหัวใจวันนี้จังหวะและโอกาสไม่เอื้อครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงเสริมไม่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของงานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เด่นในเรื่องของการแข่งขันนะฉะนั้นถึงจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างหรือจะมีคู่แข่งเฉพาะหน้าโดยตรงอย่าเพิ่งท้อทุกอย่างจะผ่านพ้นส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้มีศักยภาพในการหมุนเงินหัวใจเน้นคู่ที่หยุดพักหรือมีปัญหาวันนี้อยากจะให้ลองเริ่มต้นกันใหม่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกการขอความร่วมมือจากคนที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามพยายามเข้าหาส่วนเงินทองทายดีทั้งในส่วนการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนมีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นที่อยากจะเตือนสติอย่ารีบร้อนนะครับไม่ว่าอยู่ระหว่างจีบทำคะแนนหรือแม้กระทั่งอยู่ระหว่างเริ่มต้นคบหาก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะกระตือรือร้นให้มากกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดนะก่อนจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครทำงานของตัวเองให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ก่อนส่วนเงินทองก็ให้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดการเจรจาระวังจะบาดหมางเพราะเรื่องของสิทธิประโยชน์หัวใจวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่วันที่ดีนะครับโสดเองทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาขาดโชคคนมีคู่ถ้ามีปัญหาอะไรวันนี้หาผู้ใหญ่เป็นกันชนสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะก็คงเผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะอุปถัมภ์ในเรื่องของคู่นะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 4:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ